สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Eye of Tarot by กัญชริยานะคะคลิปนี้เราจะมาเปิดสถานจะมาเปิดดวงของคนโสดกันบ้างนะคะขอกันมาเยอะมากเลยอาจารย์ช่วงนี้จะเอาใจคนโสดเยอะๆละกันนะจ๊ะปกติทำรักสามเศร้ารักซ้อนเยอะแล้วเอามาดูคนโสดกันบ้างโสดแล้วเป็นยังไงสวยรวยเท่ไหมโสดแล้วสบายใจดีไหมจ๊ะมากันที่ธาตุต่อไปค่ะธาตุไฟเมษสิงห์ธนูสถานการณ์โสดรักการรักการเรียนการเงินคุณจะเป็นเช่นไรนะจ๊ะมาเป็นการดูดวงแบบตะวันตกนะคะอาจารย์บอกแล้วเป็น general reading คือมันดวงทั่วไปนั่นแหละดูไว้เป็นไกด์ไลน์ดูไว้เป็นบันเทิงดูไว้เป็นขำๆดูเพราะไม่มีอะไรดูประมาณนั้นนะจ๊ะได้หมดได้หมดขอให้มาดูเหอะอ่ะมาไฟเมษสิงห์ธนูเดี๋ยวอาจารย์วางไพ่ก่อนนะคะอยากไปบวชแล้วเหรอคะพยายามตอนนี้ไม่ค่อยตอนนี้เก็บตัวเหรอจ๊ะฮะไฟเก็บตัวหยุดอยู่นิ่งรู้สึกมีความใจร้อนกับอะไรการงานก็ค่อนข้างมีปัญหาหรือเปล่างานที่ทำซ้ำๆเดิมๆรู้สึกเหนื่อยไหมอยู่กับครอบครัวเหรอจ๊ะอยู่กับพ่อแม่พี่น้องเหรอจ๊ะโอ้ยก็ยังมีความยังมี10เหรียญอยู่ไม่ต้องกังวลอย่าได้กังวลค่ะอย่าได้กังวลใจเพราะว่าไพ่ของคุณเป็นไพ่ของลักษณะคือมันได้อยู่มันได้อยู่อ่ะมาอันนี้คลิปของใครที่ดูได้บ้างก็คือคนโสดนั่นแหละสถานะไม่มีใครไม่มีคนรักอยู่ตัวคนเดียวสถานการณ์รักไม่มีประมาณนั้นการงานการเงินอ่ะไพ่ใบแรกของคนโสดนะคะไพ่ใบแรกเป็น Knight of Swords มีความรู้สึกว่าได้ยินข่าวร้ายหรือปะมีข่าวร้ายอะไรเข้ามาถึงหูระจ๊ะช่วงเป็นช่วงเวลาที่คุณจะต้องเริ่มหนักแน่นนะคะศัตรูอาจจะพ่ายแพ้แก่ตัวเขาเองก็เป็นได้นะคะเข้มแข็งไว้ถึงเวลาที่ต้องต่อสู้ต้องรุยต้องกระโจนไปในสนามที่ไม่ได้อยากจะกระโจนบางทีมันเป็นคู่แข่งหรือคนที่อยู่รอบข้างอาจจะอยากจะไม่ชอบเราสักเท่าไหร่นะคะอาจจะแบบเห็นเราเป็นคนที่เก่งเกินไปก็ได้นะคะถึงเวลาที่ดุนลนช่วงนี้ชีวิตค่อนข้างเหนื่อยมีภาระที่ต้องจัดการมากมายมีเรื่องดีๆเข้ามาเหมือนกันแต่ว่าก็ต้องทนเพราะว่ามีปัญหามีอุปสรรคแต่ถึงยังไงก็ตามคุณก็จะฝ่าฟันมันไปได้เรื่องหลักๆที่ต้องระวังความขัดแย้งการปะทะในด้านของความคิดระวังท่าทีที่แข็งก้าวของคุณไว้แล้วกันท่าทีที่แข็งก้าวของคุณอาจจะนำปัญหามาให้คุณในภายหลังก็เป็นไปได้นะคะแต่ช่วงนี้เนี่ยพยายามปิดตัวอยู่คนเดียวคือมันถึงเวลาแล้วที่คุณอาจจะมันอยู่บ้านไม่ไปไหนอยู่กับครอบครัวนิ่งๆเฉยๆหยุดนิ่งกับชีวิตหยุดนิ่งเพื่อมาทบทวนเพื่อมาหาหนทางในทางออกสำหรับที่คุณเจออยู่อยากอยู่เงียบๆคนเดียวประมาณนั้นคุณเป็นคนเก่งไม่ต้องกังวลค่ะคุณมี the hermit คือการคิดการคุ้นคิดการวางแผนหรือมองหารูทางใหม่ๆสำหรับชีวิตช่วงนี้ชีวิตไม่ได้ปาร์ตี้เลยมั้ยออกจะเหงาหงอยซบเซาไปนิดนึง อาจจะเหงาหงอยอาจจะเป็นเพราะช่วงโควิดก็ได้นะอาจจะเหงาหงอยซบเซาประมาณนั้นชีวิตก็ดีมีความสุขดีนะคะในเรื่องของตัวเองชีวิตของคุณการวางแผนที่ดีสำหรับครอบครัวคุณอาจจะมีการวางแผนสำหรับครอบครัวสำหรับอนาคตก็ได้อาจจะมีโปรเจกต์ใหม่ๆมีการวางแผนสำหรับชีวิตมีความมั่นคงอยากคือคุณเนี่ยต้องการความมั่นคงสำหรับเงินทองบ้านช่องอยากให้ลูกมั่นคงอยากให้ตัวเองมั่นคงอยากให้ครอบครัวพ่อแม่พี่น้องมั่นคงก็เป็นได้9เหรียญเป็นคนที่คนที่มีครอบครัวถามว่าในบางคนมีครอบครัวแล้วก็เป็นสุขดีแต่ในบางคนที่มีพ่อแม่พี่น้องเนี่ยคุณก็พยายามโฟกัสหาความมั่นคงให้กับการงานการเงินกับชีวิตของคุณอย่างมากนะคะช่วงนี้นะคะคุณอาจจะมีปัญหาเข้ามาในเรื่องของการงานก็ได้เป็นปัญหาจุกจิกกวนหัวใจเป็นจุกจิกเข้ามาแต่ว่าไม่ต้องห่วงหรอกคุณก็ยังเป็นคุณก็ยังเก่งอย่างที่บอกบางทีอะไรที่มันเข้ามา
ปัญหาที่มันเข้ามาคุณสามารถมาแก้ไขได้เพียงแต่ตั้งสติแล้วใจเย็นๆนิดนึง The Hermit อย่างที่บอก The Hermit คือไพ่ของการตั้งสติการคิดการทบทวนในงานต่างๆที่คุณได้กระทำงานที่ทำซ้ำๆเดิมๆงานที่บางทีก็น่าเบื่อกับปัญหาเดิมๆคนเดิมๆคนนู้นก็เข้ามาจุกจิกกวนหัวใจของคุณน่ะประมาณนั้นแต่อย่างกังวลเลยนะคุณจะไปได้นะคะคุณจะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้มันจะมีปัญหาเฉพาะหน้าคือขอให้อดทนอย่างเดียวอดทนแล้วก็พยายามฝ่าฟันไปถึงที่สุดคุณจะมีศักยภาพที่สามารถทำได้ปัญหามีมาเป็นระยะจึงบอกว่าอย่ากังวลเพราะว่าปัญหาก็คือปัญหาบางทีนะเพื่อนร่วมงานใครก็ตามเจ้านายจะเอาแบบนู้นเอาแบบนั้นเอาแบบนี้มันก็ธรรมดานั่นแหละแล้วก็ปัญหาอีกอย่างนึงที่มันจะถาถมเข้ามาคือค่าใช้จ่ายภาระคือค่าใช้จ่ายมันจะมีภาระหนักขึ้นนะคะมันจะมีภาระที่คุณต้องแบกรับหนักขึ้นกว่าเก่าไม่ค่อยสบายสักเท่าไหร่แต่การเงินการงานนั้นยังมีหนทางที่ดีเพราะว่าเจ้านายยังมองเห็นความถ้าคุณโชว์ความสามารถมีความสามารถอะไรออกมางัดออกมาโชว์ให้หมดค่ะเจ้านายเห็นศักยภาพในการทำงานของคุณแล้วเนี่ยเขาอาจจะดันคุณแล้วก็ปกป้องคุ้มครองคุณได้การงานในอนาคตมีความก้าวหน้าเจริญรุ่งเรืองดีนะจ๊ะนะจ๊ะคือไพ่ของคุณดีนะไฟเป็นไพ่ที่ดีทีเดียวแต่เพียงแต่ว่าคุณอาจจะแค่คิดน่ะบางทีอย่างที่บอกก็มีเรื่องให้คิดมีเรื่องเข้ามาก่อกวนในหัวใจมีเรื่องให้ทุกข์ใจแค่นั้นเองนอกนั้นคุณก็จะมีไพ่ที่ดีๆหลายใบทีเดียวนะคะการวางแผนสำหรับอนาคตการวางแผนสำหรับตั้งหลักในอาชีพที่ยั่งยืนคุณอาจจะเริ่มมองหาเกิดความไม่แน่ใจเกิดความไม่แน่ใจในชีวิตหรือความมั่นคงอาจจะเริ่มมองหาการทำงานที่เป็นงานสายเกษตรการซื้อที่ดินการปลูกสร้างบ้านเรือนการขยับขยายนะคะมันก็จะไปที่อย่ากังวลจนเกินเหตุแค่นั้นทุกอย่างที่คุณจะทำมันรุ่งร่วงไปได้ดีการทำธุรกิจถ้าเป็นคนที่ทำธุรกิจล่ะถ้าเป็นคนที่ทำธุรกิจเป็นของตัวเองก็จะได้เงินคืนไม่ต้องห่วงหรือคุณจะได้เงินเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์เช่นบ้านค่าเช่าบ้านค่าเช่าที่ดินโอกาสนั้นมีนะคะโอกาสที่จะเก็บเกี่ยวผลประโยชน์นั้นมีเงินเข้ามา10เหรียญไพ่ของคุณไพ่จบเป็นไพ่ของ10เหรียญซึ่ง10เหรียญเป็นไพ่ที่ดีมาก10เหรียญคือรายได้ที่คุณมันรายได้มันเข้ามาคุณยังสามารถจัดการแล้วก็วางแผนสำหรับอนาคตได้นะคะบริหารจัดการถ้าจะจะซื้อที่ดินมีโอกาสนะมีโอกาสที่จะได้ซื้อที่ดินปัญหาที่เข้ามาน่ะเป็นปัญหาจุกจิกกวนหัวใจเป็นปัญหาเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับคนในครอบครัวคือญาติอาจจะต้องแบบมีคนมายืมเงินมีคนมาขอความช่วยเหลือนะจ๊ะทนไปหน่อยนั่นแหละถึงยังไงคุณก็ยังมีทุนในการที่คุณจะวางแผนสำหรับชีวิตมีทุนที่จะทำงานได้อะไรอีกสิ่งที่คุณคิดไว้ในใจคือ4ไม้เท้าความมั่นคงในฐานะของครอบครัวค่ะคุณอยากให้ครอบครัวมั่นคงมั่นคงคือมั่นคงทั้งการงานการเงินคุณเป็นคนชอบจัดการกับคนในครอบครัวไหมคนจัดการกับคนในครอบครัวจัดการเรื่องต่างๆทุกอย่างแบกรับภาระไว้คนเดียวทุกอย่างที่มันมีเต็มบ่าเต็มไหลจริงๆคุณไม่จำเป็นต้องแบกรับแต่คุณเป็นคนชอบเป็นคนชอบแบกรับเรื่องต่างๆแบกรับคิดเองเองเศร้าเองเครียดเองประมาณนั้นอ่ะคนโสดจ๋าคุณจะมีคนเข้ามาใหม่ไหมคะคุณจะมีคนเข้ามาไหมที่อดีตที่ผ่านมาคุณมีรักเหรอคุณมีความรักไหมหรือแอบรักเขาชอบใครในใจไปแอบชอบใครไหมมีไหมอาจารย์มองเห็นสเตรนท์ถามว่าจะมีคนใหม่ๆเข้ามาไหมคนเก่าๆคือมันยังคุณยังเป็นคนที่ยังมีคนที่มีคนหมุนเวียนมาสเตรนท์กับเดอะเวิลด์อาจารย์ว่าก็ยังคงไม่หรอกคุณยังคงต้องอยู่แบกรับภาระต่างๆยังไม่อยากมันเหมือนกับคุณเพิ่งจบอะไรมาหมาดๆเนาะจบจากความรักหรือว่าจบจากใครบางคนมาเหมือนจบมาแล้วแล้วคุณยังไม่คิดจะเริ่มต้นกับอะไรทั้งนั้น The World กำลังวางแผนสำหรับชีวิตมากกว่าคุณปิดกั้นตัวเองไหม
บางครั้งคุณอาจจะเกิดอาการปิดกั้นตัวเองปิดกั้นหัวใจตัวเองเบื่อเรื่องรักมุ่งเน้นไปทางเรื่องของการงานกับชีวิตโดยรวมมากกว่าเรื่องรักพักไว้ก่อนประมาณนั้นถึงจะมีใครที่แอบซ่อนอยู่ในใจมันมีใครสักคนที่คุณแอบซ่อนอยู่ที่ผ่านมาไปแอบชอบใครเขาคะมีคนที่แอบชอบแหละแต่ว่าแค่การแอบชอบไม่ได้ทำให้จิตใจของคุณสวิงสวายมากนักแค่แอบชอบอยู่หรือมีคนมาหยิบยื่นถ้าคุณไม่แอบชอบเขาอ่ะเขาก็มาแอบชอบคุณนั่นแหละมีใครคนมีใครมาหยิบยื่นอารมณ์ความรู้สึกให้คุณไพ่ของคุณนั้นเน้นไปงานค่ะไพ่มีถึง7ดาไอ้7เหรียญ8เหรียญ10เหรียญ9เหรียญไพ่ของคุณมีการคิดถึงเรื่องเงินในหัวนี่มีแต่เรื่องเงินนะจ๊ะไฟเงินเท่านั้นคือสิ่งที่มันจะบันดาลสุขใช่ไหมมันจะหาความมั่นคงให้คุณได้ใช่ไหมมันจะทำให้ครอบครัวคุณมีความสุขใช่ไหมเพราะฉะนั้นงานกับเงินของคุณเนี่ยล้อมรอบตัวเลยแต่ไม่ต้องห่วงหรอกอาจารย์บอกแล้วคุณยังมีทุนรอนแค่เพียงแต่ว่าคุณอยากมีมากขึ้นป่ะคุณอยากให้เงินมันเพิ่มพูนคุณอยากได้งานที่มั่นคงคุณอยากจะได้ทุกคนจะได้สบายคือคุณเป็นคนชอบแบกรับอ่ะทุกคนจะได้สบายทุกคนจะได้อยู่เย็นเป็นสุขเหมือนแบบนั้นอ่ะคุณชอบแบกรับกับสิ่งต่างๆรอบตัวถึงทั้งที่บางสิ่งบางอย่างคุณไม่จำเป็นต้องแบกแล้วก็ตามแต่คุณเป็นคนชอบดูแลคนอื่นชอบช่วยเหลือผู้อื่นเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเลยทำให้คุณต้องแบกรับปล่อยวางไปบ้างก็ได้ค่ะบางสิ่งบางอย่างมันก็เราไม่สามารถกำหนดทุกอย่างได้คุณจะไปอยากให้คนนู้นก็เป็นอย่างนั้นวางชีวิตคนอื่นมันวางไม่ได้หรอกคนทุกคนมีชีวิตเป็นของตัวเขาเองเพราะฉะนั้นอย่าแบกรับอะไรที่มันเยอะเกินตัวนะคะอ่ะแล้วก็มีไพ่อีกใบนึงมันบ่งบอกถึงคุณยังอย่างที่บอกมีถึง9เหรียญ10เหรียญเงินดวงการงานของคุณนะงานของคุณจะนำรายได้มาให้คุณค่อนข้างเป็นกอบเป็นกำเป็นกอบเป็นกำถ้าคนทำงานในโซเชียลมีเดียโซเชียลเน็ตเวิร์คหรือคนที่ทำงานเป็นเจ้าของกิจการของตัวเองเจ้าของกิจการก็ค่อยๆรอนิดนึงตอนนี้ช่วงโควิดมั่งปัญหามันก็มีมันยังไม่ได้ดั่งใจรอสัก3เดือน6เดือนการงานของคุณจะเจริญก้าวหน้าไปอย่างดีช่วงนี้เป็นเครื่องพักช่วงชะลอเดี๋ยวดวงของคุณจะวิ่งขึ้นไป10เหรียญทีเดียวเพราะฉะนั้นใจเย็นๆนะจ๊ะไฟโอเคอาจารย์จะพยายามทำของคนโสดให้เยอะหน่อยเนาะเดี๋ยวจะมีคนโสดเข้ามาอีกเอาใจคนโสดหน่อยช่วงที่ผ่านมาทำแต่เรื่องรักสามเศร้าทั้งนั้นเลยคนโสดไม่ได้ทำเลยอาจารย์จะเอาใจคนโสดเยอะๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้อาจารย์ด้วยนะคะอย่าลืมดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาค่ะ SIAFE0329 Y แล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ